าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8:03 น.ไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 3,111 รายมาจากต่างประเทศ112รายสะสม 2,223,435 รายวันนี้เสียชีวิต26รายรักษาหาย 3,241 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,243 ราย 8:19 น.ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 286.7 ล้านรายเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 ล้านสหรัฐยอดการติดเชื้อพุ่งสูงกว่า 500,000รายต่อวัน 8:32 น.สนานประธานหอการค้าชี้ต้องเร่งใช้ช็อปดีมีคืนให้เร็วหากเห็นผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้เชื่อรัฐบาลเติมเงินเพิ่มล่าสุด 8:45 น.ทนายกฤษดาเผยเพนกวินอานนท์ไผ่และไม้ยังยืนยันไม่ยื่นประกันตัวอีกพร้อมต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไปด้านสุขภาพดีพยายามปรับตัวมากขึ้นติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up